กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายธนาชีรวินิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ก่อนที่จะถามผมขออนุญาตท่านประธานขออนุญาตเอาสแตนขึ้นมาเพื่อประกอบการอภิปรายครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับผมได้ยื่นกระทู้ถามสดท่านนายกรัฐมนตรีถึงนโยบายของรัฐบาลกับการแทรกแซงการทำงานในการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครความจริงเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นข่าวคึกโครมและเป็นที่สับสนของพี่น้องประชาชนเลยถ้าในวันที่5มกราคม2556จะไม่เป็นการครบวาระของท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครท่านปัจจุบันเพราะฉะนั้นประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนี้ผมเรียนท่านว่าไม่ว่าจะมีเรื่องของ CCTV ดัมมี่หรือที่ท่านเรียกว่ากล้องลวงโลกซึ่งท้ายที่สุดกรรมาธิการก็วินิจฉัยแล้วว่าได้มีการจัดซื้อถูกต้องแล้วราคาถูกกว่าหน่วยงานอื่นด้วยซ้ำไปไม่จะมีเรื่องอื่นๆมากมายเดี๋ยวนะคืออย่างเงี้ยท่านกำลังอารัมภบทอยู่นะครับฟังอดทนฟังหน่อยครับเพราะว่าเวลาถ่ายทอดเรามีจำกัดนะครับถ้าลุกขึ้นประท้วงเนี่ยคืออย่างงี้ครับไอ้จริงไม่จริงเนี่ยยังไม่ทราบนะครับนะเพียงแต่ท่านอารัมภบทเรื่องของท่านอยู่คือให้ฟังให้จบก่อนได้ไหมครับให้จบแล้วท่านจึงขอใช้สิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปอย่าเพิ่งมาขัดในระหว่างที่การกระทู้ถามได้ไหมคือผมควบคุมอยู่ครับผมควบคุมอยู่นั่งก่อนนะฮะถ้าท่านจะใช้สิทธิ์อะไรเดี๋ยวให้มันเสร็จสิ้นก่อนนะครับเชิญนะครับท่านประธานครับความจริงก็ไม่น่าที่จะมีเรื่องเหตุการณ์เรื่องทรายอยู่ในท่อระบายน้ำถ้าเป็นช่วงเหตุการณ์ปกติไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นผมถึงกราบเรียนท่านว่าการที่รัฐบาลโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ลงมาเรื่องนี้แล้วสร้างความสับสนให้เกิดกับพี่น้องประชาชนผมมองว่าท่านมีนัยยะอย่างอื่นแอบแฝงเพราะว่าความจริงเรื่องนี้ท่านสามารถปรึกษาหารือกับกรุงเทพมหานครหรือแม้กระทั่งกรรมการกบอที่ท่านเป็นประธานเขาก็ยืนยันในเรื่องหลักการนี้ได้แต่ท่านก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นผมจึงต้องใช้โอกาสนี้ชี้แจงให้กับท่านได้รับฟังเพราะกทมชี้แจงอย่างไรท่านก็ไม่ฟังประเด็นแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือคำให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีเองครับท่านบอกว่าเมื่อประมวลเหตุการณ์พบว่าการวางกระสอบทรายในท่อระบายน้ำไม่มีแผนการมาตั้งแต่ต้นนั่นประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ท่านตั้งคำถามไปที่กรุงเทพมหานคร3ข้อว่านำถุงทรายไปใส่ในท่อระบายน้ำเป็นการบริหารน้ำแบบใดผมตอบท่านตรงนี้เลยครับเป็นการบริหารน้ำแบบปิดล้อมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านฟังสองใครเป็นผู้สั่งการให้นำถุงทรายไปใส่ในท่อระบายน้ำและเหตุใดจึงทำในช่วงที่มีพายุมากการสั่งการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการเป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำที่มีหน้าที่ในการดูแลป้องกันปัญหาน้ำท่วมและสั่งการกันตามปกติซึ่งกระทำกันทุกๆปีและ3กทมนำถุงทรายไปใส่ในท่อระบายน้ำที่จุดใดบ้างขอให้บอกมาทุกจุดจะได้ไปเอาออกเพราะเป็นการขัดคำสั่งกบอผิดข้อตกลงของกบอกับกทมและจะตั้งกรรมการสอบสวนฐานขัดคำสั่งไม่ทำตามนโยบายของกบอผมเรียนท่านอย่างนี้ครับเอกสารที่อยู่ในมือผมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่กำหนดจุดของการนำถุงทรายลงไปในโครงการหรือนโยบายปิดล้อมเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและผมก็จะกราบเรียนท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ว่าท่านตั้งใจฟังให้ดีครับเพราะเรื่องนี้เป็นผลประโยชน์ของแผ่นดินของชาติและของคนกรุงเทพมหานครท่านสร้างความไม่สบายใจกับความสับสนให้เกิดขึ้นมามากมายพอสมควรแล้วผมขออนุญาตท่านอย่างนี้ครับเอกสารที่อยู่ในมือผมเรียกว่าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครปี2555ได้มีสั่งการของผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2555ถึงแนวทางในการดำเนินการป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในนี้เป็นการรวบรวมทั้งหมดฮะว่าหากเกิดน้ำท่วมจะต้องดำเนินการอย่างไรป้องกันอย่างไรมีแผนฉุกเฉินอย่างไรมีแผนรองรับสำรองอย่างไรอยู่ในนี้หมดและเอกสารฉบับนี้ก็ทำกันตั้งแต่ต้นปี2555คือปีนี้ท่านจะบอกว่ามาทำทีหลังก็คงจะไม่ได้แล้วนะครับผมอยากให้ท่านเพื่อสรุปให้ประเด็นสั้นลงนะครับข้อ 7.2.2 พื้นที่กำหนดพื้นที่ปิดล้อม
การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นและครอบคลุมจุดอ่อนน้ำท่วมที่สำคัญได้ใช้ระบบพื้นที่ปิดล้อมภาษาอังกฤษเรียกว่า folder system จำนวน15พื้นที่ 168.6 ตารางกิโลเมตร18แห่งดังนี้ซึ่งผมได้ขยายให้มาในชาร์ตที่ให้ดูนี้นะครับท่านประธานขออนุญาตกล้องติดตามมาด้วยนะครับนี่คือพื้นที่ปิดล้อมที่กทม.ประกาศทั้งหมด18จุดด้วยกันเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อปัญหาน้ำท่วมที่สุดที่จะกระทบกับตอกซอกซอยและถนนในการจราจรของกรุงเทพมหานครผมจะเลี้ยวลัดมาที่ประเด็นของข้อ5ครับพื้นที่ปิดล้อมรามคำแหงพื้นที่ปิดล้อมรามคำแหงก็คือพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณถนนศรีนครินทร์ที่คนของท่านล่ะครับในฐานะที่ท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนของท่านไปเอาเจ้าหน้าที่ไปเปิดฝาท่อระบายน้ำและนำถุงทรายที่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนำไปใส่ไว้เพราะเป็นจุดในการกำหนดพื้นที่ปิดล้อมนี่ครับท่านประธานนี่คือแผนผังทั้งหมดของบริเวณพื้นที่ปิดล้อมรามคำแหงท่านประธานจะเห็นนะครับนี่คือบริเวณคลองแสนแสบนะครับนี่คือพื้นที่ทั้งหมดนี่คือถนนพระราม9สิ่งที่ท่านเห็นเป็นวงกลมสีเขียวนี่คือบ่อสูบน้ำซึ่งตามวางไว้ตามจุดพื้นที่ปิดล้อมรอบพื้นที่รามคำแหงทั้งหมดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวจุดติดตั้งสถานีสูบน้ำท่อทำนบประตูระบายน้ำและนี่ครับท่านประธานสี่เหลี่ยมสีเลือดหมูเนี่ยครับจุดอุดกั้นท่อระบายน้ำก็คือจุดที่กทม.นำถุงทรายไปเพื่อปิดกั้นและปิดล้อมพื้นที่ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมจำเป็นอย่างยิ่งที่กทม.จะต้องบล็อกพื้นที่เนื่องจากคลองในกรุงเทพมหานครนั้นไม่ได้มีสถานะในการระบายน้ำอย่างเดียวแต่เป็นคลองที่ต้องใช้ในการขนส่งทางเรือในทางระบายน้ำทางเรือให้กับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานครหลายหมื่นคนต่อวันการรักษาระดับน้ำในคลองแสนแสบก็ดีจะเป็นปัญหาอย่างยิ่งในการที่จะดูแลปัญหาน้ำท่วมเพราะฉะนั้นผมถึงกราบเรียนว่าโดยสภาพปกติน้ำในลำคลองในกรุงเทพมหานครนั้นจะมีลักษณะที่สูงกว่าพื้นที่ถนนและตอกซอกซอยอยู่แล้วถ้าไม่ทำการปิดกั้นพื้นที่ก็จะไม่สามารถที่จะดูแลปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้เลยก็เสมือนหนึ่งสูบน้ำออกแล้วน้ำก็จะวนกลับมานี่คือลักษณะที่ผมกราบเรียนเพื่อให้ท่านประธานได้เข้าใจและจุดที่ผมชี้อยู่บริเวณนี้ที่เป็นเส้นปะเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจุดอ่อนน้ำท่วมและจุดอ่อนน้ำท่วมนี่แหละครับท่านประธานคือจุดที่มีปัญหาที่ท่านเอาคนของท่านไปลื้อกระสอบทรายนี่คือบริเวณร้านอาหารผาแดงมีจุดที่เป็นเส้นสีแดงที่จุดระบายน้ำชำรุดและมีการทรุดตัวของถนนมีเศษวัสดุแล้วก็มีทรายต่างๆมากมายถ้าปล่อยทิ้งไว้นี่นะครับมีเศษดินตะกอนต่างๆมากมายถ้าปล่อยทิ้งไว้นี่นะครับน้ำก็จะพัดพาเอาเศษวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งปฏิกูลต่างๆนั้นไหลเข้าไปอุดกั้นทางระบายน้ำได้และถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ถนนบริเวณศรีนครินทร์ชำรุดหรือทรุดตัวลงได้กทม.จึงได้ดำเนินการปิดกั้นท่อระบายน้ำสองจุดที่อยู่ด้านข้างที่ท่านไปรื้อนี่แหละครับแล้วท่านดูนะครับรอบพื้นที่ศรีนครินทร์ทั้งหมดจะมีสถานีสูบน้ำบล็อกไว้ทั้ง4จุดเพื่อปิดกั้นพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่จุดปิดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นผมกราบเรียนท่านประธานว่าส่วนหนึ่งน้ำจะลงที่คลองแสนแสบและส่วนหนึ่งที่จะลงที่คลองกระจะท่านประธานที่เคารพครับนี่คือพื้นที่ปิดล้อมที่ 6.1 บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในโอกาสที่กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการที่จะติดตั้งท่านนะเมื่อไหร่ท่านจะถามเนี่ยท่านจะไป8นาทีแล้วนะฮะผมขอเตือนนะเดี๋ยวท่านประธานเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมอยากสิ่งที่ผมอภิปรายเนี่ยเป็นข้อมูลทั้งสิ้นถ้าไม่อธิบายก็จะไม่เกิดความสำคัญยังไงก็ช่างท่านต้องถามภายใน10นาทีนะครับผมพยายามรวบรัดอยู่แล้วนะครับท่านประธานนี่คือจุดปิดล้อมทั่วไปเป็นปกติถ้ามีความพร้อมเมื่อไหร่เขาก็จะติดตั้งท่อระบายน้ำและมีการก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบแต่เนื่องจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะอยู่ตลอดเวลามีการสร้างตึกต่างๆเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจุดอ่อนในน้ำท่วมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการนี่ครับท่านประธานอันนี้สำคัญครับในกรณีปิดกั้นท่อระบายน้ำเนี่ยเขาจะตีไม้ค้ำยันเพื่อให้ถุงทรายเนี่ยสามารถคงสภาวะและอยู่ได้ท่านไปรื้อไม้เอาถุงทรายขึ้นมาท่านขัดขวางการป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครท่านทำลายทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการนี่ครับถ้าต่อมาพัฒนาดีขึ้นก็จะเป็นบานประตูแบบแฟบเกตหรือแม้กระทั่งบานประตูแบบเกตวาล
ซึ่งสามารถระบายน้ำหรือเปิดน้ำได้โดยตัวบุคคลนี่คือครับท่านประธานนี่คือพื้นที่สูบน้ำพื้นที่ปิดล้อมต่างๆที่ผมให้ดูผมกราบเรียนท่านประธานว่าคำถามแรกความจริงผู้นำฝ่ายค้านได้เจอกับท่านรัฐมนตรีหลายครั้งและได้พูดครับว่าเรื่องที่ท่านออกมาแถลงข่าวสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทำไมท่านไม่เรียกกรุงเทพมหานครมาชี้แจงหรือแม้กระทั่งสอบถามความเห็นของคณะกรรมการกบอที่ท่านเป็นประธานอยู่นะครับเขารู้กันหมดครับว่านี่คือเทคนิคที่ใช้กันทั่วโลกในต่างจังหวัดในประเทศไทยก็ใช้เทคนิคนี้ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้เลยผมจึงเรียนถามท่านว่าแทนที่ท่านจะเรียกกรุงเทพมหานครเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสอบถามไปปรึกษาหารือไปตรวจดูที่เกิดเหตุด้วยกันทำไมท่านเลือกใช้วิธีการที่จะสร้างความสับสนและก่อให้เกิดปัญหากับกรุงเทพมหานครนั่นเป็นคำถามแรกครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับกับผมปลอดประสบสรัสวดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และก็ประธานกบอต้องขอบคุณท่านธนานะฮะที่สนใจเรื่องนี้นะฮะผมก็นึกว่าจะมีคำถามเยอะนะฮะแต่ก็ต้องขอบคุณที่ท่านอุตส่าห์อธิบายนะครับผมอยากเริ่มต้นอย่างนี้ครับเริ่มต้นด้วยดีนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีแนะนำว่าเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันนะครับท่านผู้นำฝ่ายค้านก็แนะนำว่าให้พูดคุยกันผมได้เชิญกทมประชุมกับผมพรุ่งนี้บ่าย2โมงนะครับกทมก็เป็นกรรมการในกบอ.อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ครั้งนี้ผมบอกไปชัดเจนนะฮะว่ารายละเอียดที่อยากจะคุยด้วยน่ะมีอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นผมก็หวังว่าการประชุมพรุ่งนี้นะครับจะมีความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับผมไม่ได้ดื้อดึงอะไรนะครับท่านบอกว่าผมสร้างความสับสนแล้วผมไม่ได้สร้างความสับสนหรอกครับนะครับผมไม่อยากจะพูดว่าใครสร้างความสับสนนะนะฮะนอกจากท่านจะมาบอกให้ผมพูดนะครับมายั่วให้ผมพูดผมก็จะพูดอ้าวนะครับท่านธีรชนนะครับออกมาบอกว่าใครมาแกล้งกทม.เอาสูงทรายเอาหินนะครับไปใส่ในท่อจากนั้นคุณวสันต์มั้งนะครับก็ออกมาบอกว่าเอาใครรู้ว่าถุงทรายอยู่ที่ไหนก็ให้บอกมาให้กำหนดจุด GPS นะฮะจะไปเอาออกนะครับจากนั้นท่านอลงกรก็ถามผมในห้องนี้นะครับว่าให้ไปช่วยจับทีใครเอาถุงทรายนะครับไปใส่ในกทม.ในพื้นที่กทม.ผมก็ยังบอกท่านบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปลอกก่อนนะแล้ววันหลังจะมาจับทั้ง3ท่านที่พูดมาเนี่ยแสดงให้รู้ว่านะครับท่านไม่ได้รู้เรื่องนะครับในการที่กทม.เอาถุงทรายไปใส่เลยทั้งสิ้นท่านไม่รู้จริงๆผมก็เชื่อว่าท่านไม่รู้จริงๆนะครับไม่รู้เหมือนกับผมนั่นแหละท่านนี้เมื่อกทม.ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนวางเองผมก็ถามว่าวางแต่เมื่อไหร่ทำไมถึงวางทำไมถึงพูดไม่ตรงกันแล้วท่านนี้ใครล่ะครับสร้างความสับสนน่ะผมหรือเปล่าครับผมหรือแม้ผมก็ไม่อยากจะพวกเรียกว่าเพื่อนท่านหรือพวกท่านนะผมหรือใครอ่ะนะครับเอาเป็นว่าผมไม่ได้สร้างความสับสนก็แล้วกันแล้วผมจะพยายามสร้างความกระจ่างนะครับเพื่อจะให้เกิดประโยชน์นะครับกับประชาชนมากที่สุดพอดีท่านผู้นำฝ่ายค้านมาผมทำตามคำแนะนำของท่านแล้วนะครับผมเชิญแล้วครับพรุ่งนี้บ่าย2โมงครับนะครับอ้าวตอนนี้ต่อไปนะครับกบอ.กับกทม.นะครับหรือรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็คุยกับกทม.นะครับแล้วก็บอกโอเคนะครับกทม.เรามาตกลงกัน3ข้อนะข้อแรกท่านเป็นกรรมการในกบอ.ด้วยนะครับก็ประชุมกันมาทุกครั้งก็ด้วยดีนะครับข้อ2นะฮะก็บอกว่ากทม.คุณอยู่ปลายน้ำนะหน้าที่หลักของคุณในทางยุทธศาสตร์ระบายน้ำนะทุกคนเข้าใจนะฮะกทม.บอกว่าตรงกันเพราะกทม.ก็ไม่อยากจะน้ำท่วมข้อต่อไปรัฐบาลบอกโอเครัฐบาลจะสนับสนุนกทม.6ข้อนะครับข้อ1จะไปซ่อมประตูน้ำให้โดยเฉพาะประตูน้ำที่สำคัญข้อ2นะครับไม่ใช่ซ่อมอย่างเดียวนะย้ายประตูน้ำที่สำคัญด้วยนะฮะประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เพราะไม่อย่างนั้นรักษาเมืองเอกไม่ได้นะครับข้อ2บอกว่าจะไปยกถนนให้นะครับเพื่อป้องกันพื้นที่ประเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดนะฮะเรื่องป้องกันพื้นที่นะเป็นบล็อกใหญ่ๆเลยนะครับอันที่3นะครับบอกว่าพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจก็จะทำเขื่อนให้นะครับข้อต่อไปให้งบประมาณไปลอกคูคลองนะครับรวมทั้งท่อด้วยข้อต่อไปนะครับให้เครื่องสูบน้ำให้เครื่องดันน้ำและข้อสุดท้ายรัฐบาลบอกว่าจะทำความระดับความชั้นความสูงต่ำของกทม.ให้ที่เรียกว่ารายได้นะครับแล้วก็จะทำโปรไฟล์ของคลองให้ทั้งหมดเลยนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนกทม.นะครับ6ข้อนะครับ
อันนี้ถามว่ากทม.กบอ.เนี่ยผมเนี่ยแหละครับต้องมาเกี่ยวข้องเรื่องอะไรผมต้องมาเกี่ยวข้อง5ข้อครับข้อแรกเนี่ยนะครับวิธีที่กทม.คิดเนี่ยนะครับมันไปกระทบต่อภาพรวมของการระบายน้ำอย่างที่ผมบอกแล้วว่ากทม.มีหน้าที่ระบายน้ำนะครับถามว่าทำไมระบายเพื่อตัวเองแล้วก็ระบายน้ำออกเพื่อช่วยทั้งประเทศเพราะกทม.อยู่ปลายน้ำน้ำทั้งประเทศมันผ่านกทม.นะครับเพราะนั้นเมื่อเรามองเห็นว่าวิธีอย่างนี้มันกระทบนะก็ต้องพูดนะข้อ2เรามองว่าเรื่องนี้มันกระทบงบประมาณนะเพราะให้งบประมาณให้ไปขุดลอกไม่ได้ให้ไปอุดนะครับก็ต้องถามนะครับผมให้งบประมาณคุณไปลอกแล้วคุณมาอุดน่ะก็ต้องถามว่ามันยังไงนะครับข้อ3นะครับประชาชนเดือดร้อนน่ะเมื่อเช้าผมดูทีวีเขาก็บอกว่าเขาเดือดร้อนน่ะนะฮะน้ำที่ไหนลดแล้วที่นี่ยังไม่ลดเลยเพราะว่ายังไม่ได้เอาท่อออกไปนะครับเกี่ยวข้องเพราะว่าจราจรน่ะนะครับมีคนร้องสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวข้องในทางวิชาการคือเรื่องโพเดอร์เมื่อกี้ท่านธนาก็พูดขึ้นมาที่จริงกับผมก็จะไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะครับนึกว่าจะเอาไปพูดวันพรุ่งนี้นะครับผมก็อุตส่าห์ไปค้นมาให้นะท่านนะครับว่าโพเดอร์น่ะคืออะไรนะครับ FAO บอกว่าโพเดอร์เนี่ยนะครับก็คือที่ต่ำนะครับที่เขารีเคลมนะครับเอามาให้ทำเกษตรกรรมหรือเอามาอยู่นะครับวิธีรีเคลมก็ทำเขื่อนโดยรอบใช้เวลาเป็น10ปีแล้วก็ปั๊มออกไปนะครับEngineering Dictionary ก็บอกว่าไอ้โพเดอร์เนี่ยคือพื้นที่ปิดล้อมนะครับปรับปรุงไว้ให้น้ำท่วมโดยวิธีการสร้างคันแล้วก็ปั๊มน้ำออกไปนะครับอ้าวนะฮะ Merriam-Webster Dictionary ก็บอกว่าเป็นพื้นที่ต่ำนะครับต้องการจะรีเคลมคือเอากลับมานะครับจากพื้นที่น้ำท่วมปกติจะเป็นพื้นที่ทะเลนะครับ Encyclopedia นะครับ Britannica บอกว่าเป็นพื้นที่ต่ำนะครับเอามาจากพื้นที่น้ำท่วมวิธีการก็คือสร้างไดนะฮะแล้วก็สร้างระบบ drainage นะครับสุดท้ายนะฮะสุดท้ายวิกกี้นะฮะวิกกี้พีเดียนะครับก็พูดเหมือนกันแล้วบอกด้วยซ้ำไปว่าไอ้โพเดอร์นี่มี3อย่างนะอย่างหนึ่งก็คือการหาพื้นที่เพิ่มเติมอย่างเนเธอร์แลนด์อันที่2ก็คือแยกไอ้ flood plain นะฮะออกจากทะเลอันที่3คือแยกพื้นที่ชุ่มน้ำออกจากทะเลถามว่าแล้วมันยังไงครับแต่ที่ผมพูดมันยังไงโพเดอร์แปลเป็นภาษาไทยง่ายที่สุดคือแก้มลิงครับคือ retention areaผมถามท่านหน่อยท่านจะเอาระบบโพลเดอร์หรือแก้มลิงมาสร้างกลางกรุงอย่างนั้นหรือเปล่าท่านผมถามท่านหน่อยเด้อนี่คือปัญหาเป็นปัญหาหลักการใหญ่นะครับเราทำพื้นที่แก้มลิง2ล้านไร่ท่านแนะนำผมถามว่าไปคุยกับชาวบ้านได้ยังเขายอมได้ยังเพราะปล่อยน้ำเข้าไปน้ำท่วมสมาคมโลกเย็นโลกร้อนฟ้องเลยแล้วนี่ท่านจะมาทำกลางกรุงอ่ะนะครับไอ้ที่อยู่ในพื้นที่ข้างในหรือพื้นที่ข้างนอกสุดแล้วแต่นะครับเขาท่วมมากกว่าเนี่ยท่านคุยเขายังอ่ะแล้วถ้าบ้านเขาท่วมใครจะจ่ายตังค์อ่ะท่านเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นหลักการผมถึงต้องเอามาพูดว่าถ้าเอาเรื่องโพลเดอร์มาอธิบายอย่างนี้ต้องพูดกันยาวแล้วนะครับเพราะท่านกำลังจะสร้างอ่างเก็บน้ำชั่วคราวที่อะไรมิสซิสซิปปีนะครับเขาทำโพลเดอร์อย่างนี้เป็นการกลางเมืองแต่เขาทำในบ่อเขาทำในแม่น้ำเหมือนที่ท่านปาโมดออกมาพูดอ่ะนะครับว่ากรมชลประทานทำจะเป็นการทำโพลเดอร์โดยใช้ลำคลองแล้วก็ปั๊มน้ำเข้าไปในลำคลองแล้วก็หาโอกาสระบายออกแต่นี่ไม่ใช่ท่านทำโพลเดอร์นะฮะกลางกรุงกั้นถนนให้น้ำท่วมถนนผมไม่พูดได้ยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องของหลักการอ่ะนะครับท่านนะท่านใช้เวลา7นาทีครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาต่อไปนะครับขอความกรุณาข้อแรกนะฮะผมไม่ได้เอาเรื่องการเมืองข้อที่2ผมไม่ได้ทำให้สับสนข้อ3เรื่องโพลเดอร์ต้องถกกันใหญ่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องถกกันให้ถึงที่สุดและเป็นเรื่องวิชาการถ้าเป็นเรื่องวิชาการพวกผมคิดผิดผมยอมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ท่านพูดขนาดนี้ผมมั่นใจตัวเองนะฮะว่าท่านไม่ถูกนะครับท่านบอกคลองของกทมเนี่ยมันสูงกว่าถนนจึงต้องปิดไม่จริงครับคลองกทมคลองไหนนะครับสูงกว่าถนนไปกับผมมาเลิกงานเนี่ยไปดูเลยน้ำในกทมคลองแสนแสบไม่มีเรือยังเดินไม่ได้เลยแล้วท่านบอกท่านมาปิดนะครับเพราะว่าน้ำจากคลองจะเข้าไปผมว่ามันไม่ใช่นะท่านบอกว่าอุดเอาไอ้กระสอบทรายนะครับใส่เข้าไปเพื่อกันไม่ให้ดินและทรายไหลลงท่านพูดเป็นเล่นน่ะท่านพูดกลับไปหรือเปล่าฮะท่านเอาใส่สิครับมันจะไหลไปอ่ะแล้วก็หาไม่เจอท่านใส่แล้วมันแตกมันก็ไหลไป
ท่านไปทำอย่างนั้นทำไมวิธีทำเนี่ยท่านผมก็เคยพูดนะทำเป็นบังเกอร์ข้างนอกวางข้างนอกเป็นชั้นๆนะครับลื้อเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ยัดใส่เข้าไปนะครับอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นก็ครับผมว่าพอแล้วนะครับผมตอบแค่นี้ก่อนนะครับเผื่อท่านจะถามต่อท่านธนาเหลือเวลาอยู่24วินาทีนะฮะท่านถามเลยฮะไม่ต้องนั้นนะผมจะคุมเวลานะครับครับท่านประธานฮะท่านรัฐมนตรีตอบมาเนี่ยผมก็ยิ่งมั่นใจว่าท่านไม่เข้าใจระบบจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครเลยท่านบอกว่าน้ำในคลองสูงต่ำกว่าในถนนท่านไปดูให้ดีนะครับมันมีท่อระบายน้ำมันมีพื้นที่รับน้ำที่สามารถรับน้ำจากคลองและลำรางต่างๆเข้ามาแล้วมันเกิดปัญหาน้ำท่วมท่านไม่เคยไปตรวจดูท่านไม่รู้หรอกครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านก็คือว่าทำไมถึงบอกว่าคนไม่ทราบว่ามีทรายอยู่ในท่อระบายน้ำในจุดปิดล้อมเพราะเรื่องเป็นเรื่องปิดเปราะบางครับกทมไม่จำเป็นต้องบอกพี่น้องประชาชนเพราะถ้าบอกว่ามีการมานำทรายมาไว้พื้นที่ตรงโน้นตรงนี้เกิดมีน้ำท่วมเป็นลักษณะเชิญถามเลยนะครับเพราะหมดเวลาแล้วนะครับก็จะเปิดปัญหาในทางบริหารผมเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าในปี26น้ำท่วม100ลูกบาศก์มิลลิเมตรใช้เวลาระบายน้ำ2เดือนปี38ลดลงมาเหลือ1อาทิตย์หลังจากนั้นลดลงมาเรื่อยๆปัจจุบันนี้ด้วยระบบปิดล้อมของกทม.ยืนยันว่าน้ำระดับ100ลูกบาศก์เมตรมิลลิเมตรสามารถบริหารจัดการได้ภายใน3ชั่วโมงซึ่ง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันได้ดีว่าปริมาณฝนตกมากที่สุดในกรุงเทพมหานครแต่รุ่งเช้าน้ำทุกแห่งในพื้นที่แห้งหมดนั่นคือการบริหารจัดการนี้น้ำที่มีประสิทธิภาพของกทม.ท่านต้องมาเรียนรู้จากกทม.ครับแล้วท่านจะได้ไปบริหารจัดการน้ำที่อื่นเขาจะได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมถึงถามท่านต่อไปว่าที่ท่านสั่งการว่าจะสั่งให้หน่วยงานอื่นซึ่งกทม.ยืนยันว่าเขาไม่ลื้อถุงกระสอบทรายแน่นอนเพราะนี่คือระบบป้องกันน้ำของเขาและมีประสิทธิภาพท่านยังยืนยันที่จะให้หน่วยงานอื่นเข้าไปดำเนินการเอาถุงกระสอบทรายออกจากพื้นที่ปิดล้อมทั้งหมดของกรุงเทพมหานครอีกหรือไม่เจอแล้วนะเป็นสุดท้ายแล้วนะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับท่านบอกว่าผมไม่รู้นะครับผมรู้นะครับแล้วก็รู้ไม่แพ้ใครหรอกท่านนะครับท่านจะไปปิดล้อมอะไรเนี่ยนะผมจะบอกท่านให้ต้องรู้ระดับของกทม.นะแล้วก็ต้องรู้ระดับในคลองผมรับรองว่าท่านไม่รู้อ่ะเพราะว่าไอ้ที่เขาทำเสร็จเขายังไม่ส่งให้ผมเลยทั้งใช้งบประมาณไทยทั้งญี่ปุ่นที่ผมเมื่อกี้เล่าท่านฟังแล้วนะคือระบบไรด้ากับระบบโปรไฟล์นะครับนี่คือแผนที่นะครับท่อน้ำของกทม.ทั้งหมดในนี้ไม่ได้เขียนระดับหรือโปรไฟล์ของคลองเลยเพราะไม่มีเมื่อไหร่มีนะครับท่านเอาไอ้ระบบเมื่อตะเกียนะครับมาพูดน่ะได้ไม่มีปัญหาท่านทำทั้งที่ไม่รู้ว่าเดากันไปเรื่อยเปื่อยไอ้ตรงนี้สูงไอ้ตรงนี้ต่ำนะครับเพราะนั้นท่านจะมาว่าผมว่าไม่รู้ไปเรียนรู้อะไรผมไม่เรียนไม่รู้อะไรนั่นนะครับผมไม่เชื่อท่านนะครับทีนี้ท่านถามว่าไงท่านมาว่าผมแบบนี้นะฮะนะครับตอนนี้ท่านถามผมว่าผมจะเอาไงนะฮะเขาถามท่านว่าเรื่องจำได้ครับจำได้แล้วครับจำได้นะฮะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้บ่ายสองโมงเลยครับนะครับท่านครับพรุ่งนี้บ่ายสองโมงจะประชุมนะครับเหตุผลไม่ใช่แพ้ชนะไปเอาที่นั่นถ้าเหตุผลบอกว่าผมผิดผมก็ผิดก็เลิกไปที่ผมพูดใช่ขอโทษได้ไม่เป็นไรใครมันทำไม่ผิดอ่ะถ้าเหตุผลผมถูกกทม.ผิดไปลื้อเท่านั้นเองนะฮะถ้าพรุ่งนี้กทม.ไม่ลื้อก็ต้องทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะฮะเท่านั้นเองนะฮะเพราะนั้นรอวันพรุ่งนี้นะฮะไม่มีปัญหาสำหรับผมนะฮะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายสำหรับประเทศนะครับเพราะยังไงวันนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนก็ยังไม่ตกอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เรียนท่านธนานะครับที่จริงผมไม่รู้ผมเตรียมหน้าเชิญท่านไปหรือเปล่านะใช่ฉันไปนั่งฟังเป็นกรรมการด้วยก็ได้นะครับครับจบนะครับผมว่าหมดแล้วนะครับคืออย่างเงี้ยท่านธนาฝั่งละ10นาทีท่านก็ใช้เวลาไป11นาที24แล้วก็รัฐบาลใช้ไป10นาที21ผมว่ายุติได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีกระทู้อีก2เรื่องนะครับคือไม่ได้ละครับผมไม่อนุญาตละครับเพราะว่าต้องรักษากติกานะครับเพราะว่าคุณหมอสุกิจท่านกำชับผมแล้วไม่อนุญาตละครับเพราะว่าท่านไม่รักษากติกาไว้นะครับคนละ10นาทีนะคือกระทู้ฝั่งละ10นาทีนะแล้วก็ผมก็อนุญาตแล้วแล้วคราวนี้ผมดูแล้วเวลาพอสมควรแล้วผมก็จะไม่ให้แล้วผมจะให้กระทู้ที่2แล้วนะครับเอาครึ่งนาทีนะฮะแล้วก็อย่าไปกระทบกระทั่งใครนะครับเชิญนะ
ท่านประธานที่เคารพครับผมก็ดีใจที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบทำให้ความกังวลใจของคนกรุงเทพมหานครและคนไทยเนี่ยเบาบางลงที่ท่านเชื่อท่านผู้นำฝ่ายค้านให้ไปปรึกษาหารือกันผมกราบเรียนท่านอย่างนี้ครับคำถามที่3เนี่ยผมตั้งใจจะถามท่านในกรณีที่ท่านยังไม่ฟังใครแต่วันนี้ท่านฟังคนรอบข้างท่านคิดว่าจะหาทางแก้ไขกับกทม.ผมเลยไม่ถามคำถามนี้แต่ขออนุญาตเรียนท่านครับว่าวันนี้กทม.มีระบบจัดการน้ำที่ดีเรามีสถานีนะครับวัดน้ำพอสมควรแล้วล่ะจบแล้วครับท่านประธานจบแล้วครับ128แห่งมากกว่าของกรมอุตุซึ่งมี4แห่งเพราะฉะนั้นมีเรดาร์ตรวจวัดเมฆเรามีความรู้ความชำนาญเอาละท่านขอครึ่งนาทีแล้วผมให้เกินครึ่งนาทีแล้วนะเชิญนั่งครับต่อไปเป็นกระทู้ถามที่2นะครับเดี๋ยวท่านพาดพิงยังไงท่านลองอธิบายสิครับท่านประธานครับผมจิรายุของทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครครับเมื่อสักครู่นี้ท่านสมาชิกธนาได้พาดพิงกรณีกล้องวงจรปิดผมเป็นรองประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ท่านประธานครับที่ท่านบอกว่าซื้อถูกไม่มีทุจริตอะไรเนี่ยนะผมบอกได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้รายงานต่อสภาและมติกรรมธิการเนี่ยมีมติส่งต่อปปช.ดำเนินการนะครับถ้าไม่มีความผิดถ้าไม่ทุจริตไม่รู้จะส่งปปช.ทำไมท่านพูดความจริงให้หมดครับผมขออนุญาตชี้แจงท่านนี้ครับท่านประธานรายงานส่งปปช.กันเชิญกระทู้ถามที่2นะครับเรื่องเชิญนะท่านนะท่านประธานครับในฐานะที่ผมเป็นกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องของการจัดซื้อ CCTV ถ้าปล่อยให้ท่านจิรายุพูดแค่นี้จะเกิดความสับสนครับท่านประธานการทำงานของกรรมาธิการทุกคณะของสภาเนี่ยพอเราทำเสร็จไม่ว่าจะมีมูลหรือไม่มีมูลก็จะส่งปปช.ครับแต่เรื่องนี้ผมยืนยันว่ากทม.ได้มีการจัดซื้อต่ำกว่าราคาที่หน่วยงานอื่นๆซื้อแล้วก็ดำเนินการถูกต้องทุกประการนะครับเพราะนั้นอยากให้บันทึกไว้เพื่อเกิดความชัดเจนครับได้ครับ